หนังสือบทสุดท้ายคือจุดคลายแม็กของเรื่องราวทั้งหมดและมันทำให้เราย้อนกลับไปยังหน้าแรกและชี้ความกระจ่างให้กับผู้อ่านเรื่องราวของ Dark Souls 3ก็คงจะเป็นแบบนั้นเช่นกันและจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคือไฟที่ค่อยๆอ่อนแรงซึ่งประเด็นนี้ได้กลับมาขยี้ปมเดิมของภาคแรกที่เริ่มต้นด้วยสาเหตุเดียวกันก็คือไฟกำลังจะดับแต่ทว่าในยุคสมัยของโลทริกนั้นมันกลับแตกต่างออกไปและแน่นอนมันอาจจะเลวร้ายที่สุดตั้งแต่โลกของ Dark Souls ได้เกิดขึ้นมาเอาละครับกราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่คือการสรุปในเรื่อง Dark Souls 3เอพิโซดที่13เอพิโซดสุดท้ายครับเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือการหายไปของ Humanity Humanity ที่เราเชื่อว่ามันคือหนึ่งใน Dark Soul ที่ฝังรากอยู่ในโซของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกแห่งเกมนี้ตั้งแต่ไฟได้ถือกำเนิดขึ้นและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมที่เล่น Dark Soul มาทุกภาคจะเกิดคำถามขึ้นทุกคนว่า Humanity หายไปไหนจู่ๆ Ember โผล่มาได้ยังไงเอาล่ะเรามารื้อฟื้นกันก่อน Humanity คือสิ่งเดียวที่อันเดียทุกคนที่เมื่อเส้นสังเวย Humanity แก่กองไฟพวกเขาจะได้รางวัลคือการกลับมาเป็นร่างมนุษย์ปกติอีกครั้งในทางกลับกันการกระทำดังกล่าวก็เป็นการต่ออายุกองไฟหรือยุคแห่งไฟออกไปด้วยและถ้าพิจารณาหลักข้อเท็จจริงที่เป็นกฎธรรมชาติของ Dark Soul เลยก็คือกองไฟนั้นเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตดังนั้นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมาเด็กทารกเหล่านั้นจะต้องได้โซหรือจะเรียกว่า Humanity ที่ติดตัวพวกเขามาด้วยอีกเช่นกันและผมเชื่อว่านี่คือกฎธรรมชาติและการเวียนว่ายตายเกิดของโลกแห่ง Dark Soulอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าการได้มาของ Humanity อีกมุมหนึ่งก็คือการช่วงชิงมาจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นจากศพคนตายหรือแม้กระทั่งการห้ำหั่นแย่งชิงมันมาดังนั้น Humanity จึงเป็นหนึ่งในเชื้อไฟให้กับกองไฟแต่ละกองบนโลกและแน่นอนว่ากองไฟแต่ละกองนั้นเชื่อมโยงกันเพื่อค้ำจุนโลกทั้งใบคำถามคือถ้าเชื้อไฟเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงล่ะใช่แล้วครับไฟจะเริ่มค่อยๆหรี่แสงลงแต่ถ้าว่าถ้าเราเอากฎของสสารไม่มีวันหายไปจากโลกมาจับเรื่องนี้กลไกของ Humanity หรือ Soul ซึ่งตามปกติแล้วมันควรจะกลายเป็นเชื้อไฟและด้วยกฎของการเวียนว่ายตายเกิดที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้นมันจะต้องมีชีวิตใหม่ที่ได้เกิดมาด้วยพูดง่ายๆก็คือมันคือสมการที่ซ้ายจะต้องเท่ากับขวาล้มตายเท่ากับเกิดใหม่อย่างไรก็ตามกลับมีบางอย่างรบกวนวัฏจักรนี้ความไม่สมดุลจึงเกิดขึ้นและด้วยเหตุนี้เองไฟจึงค่อยๆดับลงโดยผมเชื่อว่าสิ่งที่มารบกวนสมดุลนี้คือยุคนั้นมีผู้ที่ครอบครองโซมากเกินไปและพวกเขาเลือกที่จะครอบครองโซเอาไว้เองและอยู่เป็นใหญ่ในโลกใบนี้ซึ่งในจุดนี้ผมไม่ได้หมายถึงบอสตัวใดตัวหนึ่งแต่ทุกตัวรวมกันในแต่ละภาคบอสแต่ละตัวในทุกภาคมีโซอยู่ในตัวอย่างมหาศาลและด้วยเหตุผลนี้เองจึงอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเอกของแต่ละภาคจึงต้องตามเก็บและปราบบอสทุกตัวจนหมดและประตูด่านสุดท้ายก็คือตัวเอกนั่นเองคือผู้ที่มีโซมากที่สุดในโลกทว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันในตอนสุดท้ายของแต่ละภาคเราจึงจำเป็นต้องเลือกว่าจะคืนสมดุลสู่โลกใบนี้โดยการสังเวยโซทั้งหมดที่เรามีคืนแก่กองไฟเพื่อเริ่มต้นสมดุลใหม่อีกครั้งหรือไม่นั่นเองดังนั้นด้วยเหตุผลที่ผมได้นำเสนอไปทั้งหมดเหตุการณ์ในอาณาจักรโลทริกจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ของดาร์กโซลมันคือปัญหาเดิมปมอันเดิมมันคือสมดุลซ้ายขวาที่ถูกรบกวนและทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากกษัตริย์โลทริกคนปัจจุบันซึ่งผมเชื่อว่าด้วยสายเลือดกษัตริย์และตามคำทำนายพระองค์จะต้องเกิดมาพร้อมกับโซลจำนวนมหาศาลแต่พระองค์กลับเลือกที่จะไม่สังเวยโซของตนแก่กองไฟพร้อมกับน้อมรับการกลายเป็นหนึ่งในหลอดออฟซินเดอร์มันจึงหมายถึงสมดุลที่ถูกรบกวนนั่นเองและเมื่อสมดุลเกิดความลาดเอียงไฟที่อ่อนแรงย่อมเปิดโอกาสให้ความมืดเหิมเกริมรวมถึงดิอาบิสที่เราได้พบเห็นพวกมันกัดกินสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่อย่างบ้าคลั่งเหตุนี้ผมจึงเชื่อว่าครั้งนี้มันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอาจเพราะกองไฟแทบทั้งหมดบนโลกได้ดับลงไปแล้วก็ได้ทว่าเสียงระฆังได้ดังขึ้นและมันอาจเป็นไพ่ใบสุดท้ายและผมเชื่อว่าเหตุที่มันถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายอาจเพราะผลที่ตามมาไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนคำถามคือระฆังที่ถูกสั่นนั้นอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนลั่นระฆังเอาล่ะนี่คือทฤษฎีที่พินิจพิเคราะห์โดยผมเองอีกเช่นเคย
ม่ใกล้ไม่ไกลนะไฟลิงทรายกลับมีหอระฆังขนาดใหญ่อยู่แต่เมื่อเราขึ้นไปสู่ยอดหอคอยที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของระฆังกลับพบศพของฝ่ายคีปเปอร์คนหนึ่งเธอได้ทิ้งโซเอาไว้ให้และคำอธิบายของโซจะเป็นตัวไขกุญแจปริศนาทั้งหมดโซของเธอบอกกับเราว่าเธอคือฝ่ายคีปเปอร์ที่กลับมาจากความมืดหรือ The Abyss นั่นเองเธอคือหนึ่งในฝ่ายคีปเปอร์ที่ดูแลกองไฟอีกทั้งเธอยังน้อมรับสัญลักษณ์แห่งความมืด Dark Sigil และมันทำให้โซของเธอนั้นแปดเปื้อนอย่างไรก็ตามโซของเธอจะไปรวมกับไฟคิปเปอร์คนอื่นๆไม่วันใดก็วันหนึ่งและการค้นพบแหวนประจำตัวของเธอที่ตกอยู่ภายในหอระฆังแห่งนี้เอสทัสริงบอกกับเราถึงแหวนแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจวงนี้คือแหวนประจำตัวของเธอแต่ในตอนจบเธอกลับไม่ได้พบแชมเปี้ยนหรือว่านักสู้ของเธอและเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นตลกร้ายที่กลายเป็นนิทานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเอาล่ะถ้าพูดถึงดินแดนแห่งความมืดที่ทำให้เรานึกถึงความมืดที่มืดที่สุดแล้วล่ะก็มีดินแดนแห่งหนึ่งที่แอบซ่อนเอาไว้ภายในพระราชวังโลทริกมันคือห้องลับที่จะพาเราไปยังหลุมศพเหล่าทหารไร้ญาติเรารู้จักที่นั่นในชื่อ Untended Grave ว่ากันว่ามีเพียงราชินีโลทริกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไว้ทุกข์และขอพรให้พวกเขาไปสู่สุคติอย่างไรก็ตาม Untended Grave ดินแดนแห่งความมืดที่เมื่อถลำลึกเข้าไปมันคือสถานที่เดียวกันกับ Cemetery of Ash เส้นทางที่จะพาเราไปยังไฟลิงทรายทว่าที่แตกต่างออกไปคือความมืดได้ปกคลุมที่นี่ไปหมดแล้วเส้นทางที่จะพาเราให้ได้บรรจบพบกับนักสู้ที่ไม่มีฝ่ายคีปเปอร์หนุนหลังซึ่งเราได้พบกับเขามาครั้งหนึ่งแล้วเขาคืออิลดิกส์กันเดียทว่าครั้งนี้เขาคือแชมเปี้ยนกันเดียที่แข็งแกร่งกว่าคนเดิมหลายเท่านักสำหรับเทคนิคในการสู้กับกันเดียคือต้องบอกว่ามันคือหนังคนละม้วนกับตอนแรกเลยครับแชมเปี้ยนกันเดียนั้นอาจจะไม่ได้โจมตีไวแต่ความต่อเนื่องของการโจมตีบอกเลยว่ามาเป็นชุดครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังที่สำคัญกันเดียมีระยะและขอบเขตการโจมตีเกิน180องศาด้วยคือหลบยากเอาเรื่องหลังจากหลบการโจมตีได้ช่วงที่ให้ตีโต้ก็มีโอกาสโดนโจมตีสวนบ่อยมากคือต้องยอมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาวุธที่ผมใช้คืออิชิกาตนะนั้นไม่เหมาะดังนั้นเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะแชมเปี้ยนกันเดียก็คือการเลือกใช้อาวุธที่โจมตีได้ไวมีระยะดีเลย์น้อยจะเหมาะสมที่สุดครับ
สิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้พิจารณาก็คือ Prisoner Chain โซ่ตรวนที่เคยพันธนาการนักโทษผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เขาศรัทธาและว่ากันว่าเขาคือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดชิ้นต่อไปคือกันเดียฮีมเกราะศีรษะที่มีรูปทรงแบบเดียวกับกษัตริย์องค์ก่อนไอเทมบอกกับเราว่าเขาคือ Belated Champion หรือนักรบผู้มาช้ากว่ากำหนดและเขาปราชัยให้แก่นักรบที่ไม่มีใครรู้จักจากนั้นร่างกายของเขาได้ถูกคอยซ้อเสียบที่หน้าอกพร้อมทั้งหวังว่า The First Flame จะได้รับการลิงก์และลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชิ้นตัดไปคือกันเดียฮาวเบิร์ตโชคชะตาของกันเดียนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นว่าเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ชั่วนิรันดร์และสุดท้ายคือโซของเขาบอกกับเราถึงนักรบที่มาถึงเมื่องานเลี้ยงนั้นได้เลิกราไปซะแล้วรวมทั้งฝ่ายลิงชรายที่ไร้กองไฟและระฆังที่ไม่ส่งเสียงเอาล่ะหลักฐานทั้งหมดคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็เก็บไว้ในใจก่อนนะครับจากสถานที่ที่กันเดียเฝ้าอยู่คือทางเข้าสู่ฝ่ายลิงชรายที่ปกคลุมด้วยความมืดมีเพียงแบล็กไนท์อัศวินในสังกัดของกวินเท่านั้นที่ปกป้องที่นี่และเมื่อเข้ามาด้านในบริเวณตรงกลางที่เคยเป็นกองไฟกลับเหลือเพียงเศษชิ้นส่วนของดาบคอยซอที่เคยประจำณกองไฟแห่งนี้รวมทั้งกำแพงลวงตาที่ซ่อนศพหญิงสาวที่ครอบครองดวงตาของฝ่ายคีเปอร์ดวงตาซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับฝ่ายคีเปอร์ทุกคนเพราะมันจะทำให้พวกเธอมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นทว่ามีมนุษย์เพียงคนเดียวที่หลงเหลืออยู่เธอคือ Try Handmade ผู้ที่ขายไอเทมให้กับเราตั้งแต่ต้นไม่น่าเชื่อว่าจะมีแกะหลงทางรอดมาถึงที่นี่โดยไม่มีเสียงระฆังร้องเรียกการจัดการกับคำสาปนั้นเธอจะต้องไม่อ้อยอิงที่นี่ถูกปกคลุมด้วยความมืดหมดแล้วแต่จงจำไว้ว่าไฟนั้นค่อยๆมอดดับไปอย่างเงียบเอหรือว่าเธอจะหนีคำสาปนี้ไม่พ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เช็คเช่นสาวน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นและนี่คือสิ่งที่เธอผู้เป็นอดีตพรีสแห่งอาณาจักรโลทริกได้พูดกับ The Chosen Ash Oh perhaps thou art captive already like the poor girl to skirt the curtain is dark orb like the และเมื่อย้อนกลับไปหาไฟคีปเปอร์คนปัจจุบันเธอได้น้อมรับโซของไฟคีปเปอร์ที่เสียชีวิตณหอระฆังไปและมันได้รวมกับร่างกายของเธอแต่ถ้าว่าดวงตาของไฟคีปเปอร์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยแท้จริงเธอจึงรับมันไปอย่างฝืนใจและณตรงนี้มีทางเลือก2ทางที่เธอถามกับเราว่าต้องการให้ดวงตาทั้งสองกับเธอจริงๆหรือเปล่าเพราะดวงตาจะเป็นใบเบิกทางให้เธอเห็นแสงสว่างอันหลอกลวงโลกไร้เปลวเพลิงที่เต็มไปด้วยความมืดและภาพของการทรยศหักหลังการตอบคำถามตรงนี้ผมเชื่อว่าจะมีผลต่อฉากจบครับซึ่งผมเลือกที่จะหวังว่าให้โลกนี้ยังมีเปลวเพลิงดำรงอยู่ต่อไปสิ้นคำพูดของเราเธอยังบอกให้เราสังหารเธอแล้วเอาดวงตาคู่นี้ไปก่อนที่เธอจะถูกดึงเข้าสู่ความมืดและการทรยศ Rightful images of betrayal A world without fireAshen One, is this truly thy wish? Of course not. Please, kill me, and take these eyes away, before I am drawn into the darkness, seduced by the thin light and the awful betrayal.ข้อมูลที่มีทั้งหมดคุณผู้ชมตีความอย่างไรลองกลับไปคิดดูนะครับซึ่งผมขอนำเสนอทฤษฎีที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้โดยเราจะย้อนกลับไปตอบคำถามแรกกันก่อนว่าที่ตั้งของระฆังน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่เราพบศพไฟคีปเปอร์นั่นเองและผมเชื่อว่าเธอคือคนที่สั่นระฆังอีกอย่างผมยังเชื่อว่าเธอรอดชีวิตมาจากสถานที่แห่งความมืดมิด The Abyss ณ Untended Grave อีกด้วยและอิลเด็กกันเดียคือหนึ่งใน The Chosen Ash ที่จะต้องทำหน้าที่แบบเดียวกับเราที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จแล้วด้วยทว่าฉากจบเขาคือผู้ที่เลือกหนทางของผู้ทรยศหลังจากได้ Cinder of Lord ทั้ง5มาครอบครองเขาพยายามจะสังหารไฟคีปเปอร์แต่เธอได้หนีรอดมาได้อาจเพราะเธอได้รับดวงตาของไฟคีปเปอร์มันทำให้เธอได้เห็นความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นซะก่อนเธอรอดมาและเดินทางมายังยุคสมัยของโลทริกที่กำลังใกล้ล่มสลายเพื่อสั่นระฆังนั่นเองอย่างไรก็ตามผมไม่สามารถอธิบายหรือหาหลักฐานอะไรมายืนยันกับคุณผู้ชมได้ครับว่า Untended Grave แท้จริงมันคือที่ไหนกันแน่มันตั้งอยู่ในโลทริกคู่กันมาตั้งแต่ต้นหรือมันเป็นโลกคู่ขนานและผมเชื่อว่ามีตัวละครคนเดียวที่อาจจะรู้ที่ตั้งของสถานที่นี้คือราชินีโลทริกนั่นเอง
รวมทั้งอดีตของการเป็นนักโทษของอิวเดกกันเดียหรือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในอันเดธที่ถูกจองจำณอันเดธอาไซลัมก็ได้เอาล่ะก่อนที่จะพากันไปไกลนะครับผมมีเหตุผลที่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเพราะมันจะมาตอบคำถามเรื่องการหายไปของฮิวแมนิตี้และการมาแทนที่ของเอมเบอร์หรือเท่าฐานที่คุกกลุ่นนั่นเองครับอีกอย่างก่อนที่จะไปกันต่อผมขอให้คุณผู้ชมตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าสถานการณ์ความไม่สมดุลครั้งนี้หนักหนาที่สุดตั้งแต่โลกของดาร์คโซลได้เกิดมาดังจะเห็นจากหลักฐานที่ดิอาบิสกระจัดกระจายไปทั่วแม้มังกรไวเวิร์นก็ยังโดนไปด้วยสมดุลของไฟและความมืดที่เอียงมากๆทำให้กองไฟดับไปเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันยังไปรบกวนวัฏจักรของอันเดนด้วยอันเดนที่ควรจะกลับมาเกิดอีกครั้งที่กองไฟกลับลดน้อยถอยลงอย่างมากและด้วยกระบวนการนี้เองมันจึงทำให้เกิดอันเดนที่ตายลงแต่ไม่ได้กลับไปที่กองไฟแต่พวกเขาค่อยๆกลายเป็นเท่าฐานและกลายเป็นขี้เท่าอย่างช้าๆแอชหรือขี้เท่าที่ไร้ความอบอุ่นและแสงสว่างดังนั้นในท้ายสุดระบบของฮิวแมนิตี้จึงสิ้นสุดลงด้วยเหตุนี้เองอย่างไรก็ตามโลกที่กำลังจะมืดมิดได้ทิ้งไพ่ตายเอาไว้ให้มันคือระฆังแห่งการตื่นซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะคนละอันกับภาคแรกระฆังอันนี้เป็นเสมือนแรงฮึดเฮือกสุดท้ายของพลังด้านสว่างผลของมันอาจจะเป็นการเร่งประกายไฟหรือโซลให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งและมันทำให้อันเดธที่กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วหรืออาจจะหมายถึงอันเดธที่เป็นเท่าฐานระยะสุดท้ายก่อนจะกลายเป็นขี้เท่าให้พวกเขาได้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลของมันยังส่งผลรวมไปถึงหลอดออฟซินเดอร์ทั้ง4ด้วยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงถูกเรียกว่า The Chosen Ash หรือ Ashen One หรือ Unkindled Oneซึ่งทฤษฎีนี้ได้ทำลายทฤษฎีแรกที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในเอพิโซดแรกว่าเราคือ The Chosen Undead ที่ไม่ได้ลิงก์ตัวเองกับกองไฟโอเคเราอาจจะเป็น The Chosen Undead ที่เลือกจะไม่ลิงก์ตัวเองกับกองไฟก็ได้แต่ในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่า Undead คนไหนก็เป็นได้เช่นกันอีกอย่างเมื่อพิจารณาไอเทมที่ติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเกมนั่นก็คือ Dark Sign ที่เป็นการตรีตาและเป็นคำสาปของเหล่า Undead ซึ่งมันกำลังบอกกับเราว่าเราคือ Undead ที่ไม่ต้องการ Humanity อีกต่อไปเพราะกองไฟนั้นดับไปเกือบหมดแล้วแต่เราคืออันเดธที่ขับเคลื่อนด้วยประกายแสงสว่างที่เกมบอกกับเราไว้ตั้งแต่ต้นว่าแม้เท่าฐานนั้นก็ยังตามหาประกายแสงสว่างหรือก็คือเอมเบอร์นั่นเองและเอมเบอร์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่มันคือฐานจากกองไฟที่ยังคุกกรุ่นอยู่และเมื่อใช้เอมเบอร์อดีตเปลวเพลิงจากกองไฟจึงมอบความแข็งแกร่งให้กับเดอะชูเซนแอชนั่นเองทว่าโลกที่ดิอาบิสกล้าแกร่งนั้นย่อมส่งผลกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่จะส่งผลมากน้อยกว่ากันนั้นคงจะขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลไปและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมดิอาบิสวอชเชอร์จึงฆ่าฟันกันเองทำไมยอมจึงจดจำซีกเวิร์ดเพื่อนรักของเขาไม่ได้ในทางกลับกันมันกลับไม่ส่งผลกับอัลดริชที่อาจจะฝักใฝ่ด้านมืดอยู่แล้วและลุดเลดที่ไม่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันและด้วยเหตุผลนี้เองระฆังจึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าคนที่ตื่นขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วกันแน่และผมยังเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าก่อนที่จะสั่นระฆังความมืดน่าจะปกคลุมทุกอย่างไปทั่วหมดแล้วดังจะเห็นได้จากวิดีโอตอนเริ่มต้นเกมทว่าผลของระฆังอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากปลุกหลอดออฟซินเดอร์ผู้มีโซในตัวมหาศาลกลับมาอีกครั้งมันยังทำให้ลดความไม่สมดุลของความมืดและสว่างลงชั่วคราวเพราะไม่เพียงหลอดออฟซินเดอร์แต่ยังหมายความรวมถึงเหล่าอันเดธมากมายที่กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งด้วยซึ่งความหมายอีกในหนึ่งก็คือการกลับมาของโซที่เป็นตัวแทนของฝั่งของแสงสว่างจำนวนมากนั่นเองดังนั้นหน้าที่ของ The Chosen Ash คือการตามหา Lord of Cinder ทั้ง5ให้กลับคืนสู่บัลลังก์จากนั้น Ember ของ Lord ทั้ง5จะย้อนกลับคืนสู่ผู้ที่ตามหามัน The Chosen Ash ได้หลอมรวมกับเท่าฐานที่เป็นตัวแทนของโซมหาศาลที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้และด้วยเหตุนี้เองสมดุลทั้งหมดได้ย้อนกลับไปที่เดิมก่อนที่ระฆังจะส่งเสียงและนั่นก็คือความมืดมิดได้ครอบงำดินแดนทั้งหมดแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วThe five lords sit their five thrones, all thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee before the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire.
noble lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. และนี่คือการเดินทางครั้งสุดท้ายสู่ดินแดน Kill of the First Flame และเราคือทายาทที่แท้จริงที่จะมอบความตายให้กับเทพเจ้าผู้ให้กำเนิดอาณาจักรโลดรานกวินเทพเจ้าแห่งแสงสว่างนั่นเองโลกที่มืดมิดเผยถึงเส้นทางที่จะพา The Chosen Ash ให้ได้พบกับกองไฟกองแรกที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้และที่นี่ไม่เคยสิ้นผู้มาเยือนเศษซากดาบและอาวุธจำนวนมากถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานของการต่อสู้ทว่าคู่ต่อสู้นั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเขาคือผู้ที่ปกป้องกองไฟกองแรกของโลกที่ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นไฟกองสุดท้ายที่ยืนหยัดต่อต้านความมืดเขาคือ Soul of Cinder และกวินคือส่วนหนึ่งของร่างกายนี้
Soul of Cinder นั้นเกิดจากโซของหลอดจำนวนมากที่ลิงก์ตัวเองเข้ากับกองไฟแห่งนี้และโซของพวกเขาได้หลอมรวมกันกลายเป็น Soul of Cinder ที่เป็นร่างกายดุจเทพเจ้าที่มีพลังอำนาจของศาสตร์ทั้งเวทมนต์และการต่อสู้ทั้งหมดและแน่นอนว่าร่างกายของเขามีรากเหง้าและต้นกำเนิดมาจากกวินนั่นเองที่สำคัญเรื่องราวได้ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วตอนจบของผมนั้นมี2ทางเลือกคือการลิงก์ตัวเองกับกองไฟหรืออีกทางหนึ่งคือการเรียกไฟคีปเปอร์มาเพื่อรวบรวมไฟกองสุดท้ายและยุติยุคแห่งไฟไปในที่สุดนั่นเองFirst flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness.Like embers linked by Lord's path. Ashen One.Hearest thou my voice still? แต่การจบนั้นมีอีก2แบบซึ่งอีกแบบคือการเป็นผู้ทรยศนั่นคือการยุติยุคแห่งไฟโดยไฟคีปเปอร์เช่นกันแต่เราจะสังหารไฟคีปเปอร์และแย่งชิงไฟกองสุดท้ายมาครอบครองและแบบสุดท้ายก็คือการเป็น Lord of Hollow ซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเอาจริงๆก็คือไม่รู้รายละเอียดนั่นเองก็ขอติดคุณผู้ชมในการจบแบบสุดท้ายเอาไว้ก่อนและจะมาทำให้ในภายหลังนะครับBut one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's path. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. เอาละและสิ่งที่ผมเลือกคือการต่ออายุของยุคของไฟต่อไปซ
ึ่งก็ถือว่าเป็นการจบเนื้อเรื่องของภาคหลักที่ผมเล่นเอาไว้เพียงเท่านี้ครับและผมบอกคุณผู้ชมได้เลยครับว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นแค่ 70% ของเนื้อเรื่องทั้งหมดและแน่นอนว่ามันคงไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเช่นกันมันจะมีส่วนที่ผิดพลาดแน่ๆเพราะผมเลือกที่จะไม่ดูหรือหาข้อมูลที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับ Dark Souls 3เลยวิดีโอทั้งหมดจะเป็นความคิดของผมล้วนๆและผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้อีกครับว่า 90% ของเนื้อหาของ Dark Souls 3ทั้งหมดที่ผมได้ทำผมทำด้วยตัวเองทุกบทสนทนาคำอธิบายไอเทมสถานที่ผมแปลเองทั้งหมดและพินิจพิเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองและในส่วนอีก 10% นั้นมาจากที่คุณผู้ชมช่วยแนะนำรวมทั้งเนื้อหาจากภาคก่อนๆผมก็หาข้อมูลมาจากเว็บต่างๆช่วยเพราะฉะนั้นนะวันนี้ที่วิดีโอนี้เผยแพร่คือวันที่9พฤษภาคม2559หรือ3สัปดาห์นับจากวันที่เกมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่12เมษายน The Move จะเป็นหนึ่งในชาแนลแรกๆที่ทำเนื้อเรื่องเกมนี้และแน่นอนว่าคุณผู้ชมที่มาชมย้อนหลังจากนี้หรือชมณตอนนี้เลยจะมีแนวคิดหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกันกับผมคุณผู้ชมอาจจะคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองหรืออาจจะเอามาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆซึ่งข้อมูลหลังจากนี้จะออกมามากขึ้นเรื่อยๆผมก็ขอบอกไว้ตรงนี้ครับว่าผมนั้นยินดีรับฟังทุกไอเดียเลยนะครับเราจะได้เติมเต็มเรื่องราวของ Dark Souls 3ที่สมบูรณ์ที่สุดไปด้วยกันแต่ผมอยากให้เข้าใจสักนิดนะครับว่าเนื้อหาที่ผมทำนั้นไม่ได้แชร์ความคิดมาจากที่อื่นไม่ได้มานั่งและวิเคราะห์ร่วมกับคนอื่นมันจึงอาจทำให้เนื้อหายังไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองครับเอาล่ะก่อนจะจบวิดีโอผมขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นและดีใจที่คุณผู้ชมหลายท่านเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาการมโนเนื้อเรื่อง Dark Souls 3ของผมนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ